ดีปีใหม่ค่ะ mcord.net วันนี้มาสรุปข่าวไอทีที่น่าสนใจกับเปรียพอซับแสนยากรค่ะเมื่อคืนวันสิ้นปีต่อเนื่องถึงปีใหม่คนไทยอวยพรกันผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพิ่มมากขึ้นถึง 175% ค่ะเป็นการเปิดเผยจาก dtac ว่าแอปสังคมออนไลน์อย่าง Facebook Line WhatsApp Instagram Twitter และ Google Plus ถูกนำมาใช้อวยพรปีใหม่กันคึกคักโดยเฉพาะช่วง 3:15 ถึง 3:30 วันที่31ธันวาคมมีการเข้าใช้งานพร้อมกันสูงสุดถึง 2,600,000 เครื่องค่ะและแม้จะส่งสกส.ผ่านแอปกันเพิ่มขึ้นแต่ยอด SMS ก็ยังแรงนะคะลูกค้า dtac ส่งกัน 13.8 ล้าน SMS กับ 300,000 MMS โดยเฉพาะช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งของวันปีใหม่ค่ะด้านข้อมูลจากผู้บริหาร AIS บอกว่าเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บริการ Data หรือการอวยพรผ่านแอปจะมากขึ้นโดยตลอดเดือนธันวาคมมีคนส่ง SMS ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 15% ค่ะเข้าปีใหม่มาวงการไอทีก็มีเรื่องความปลอดภัยมาต้อนรับเริ่มจากแอป Snapchat ที่เป็นแอปส่งภาพให้เพื่อนดูในเวลาสั้นๆก่อนภาพจะทำลายตัวเองล่าสุด Snapchat ถูกแฮกฐานข้อมูลผู้ใช้ทั้งชื่อและเบอร์โทรหลุดมาเผยแพร่บนออนไลน์4,600,000ชื่อค่ะเท่านั้นยังไม่พอ Skype บริการโทรออนไลน์ยักษ์ใหญ่โดนกระตุกหนวดโดยกองกำลังแฮกเกอร์ของซีเรียจัดเต็มเจาะเข้าควบคุมทั้ง Twitter Facebook และ Blogแถมโพสต์ข้อความโจมตี Microsoft ย้ำกันซึ้งๆหน้าแม้บริการโทรของ Skype จริงๆยังไม่โดนแต่การโดนแฮกบัญชีโซเชียลก็กระทบความเชื่อมั่นได้นะคะส่งท้ายกันที่ภาพงามๆรับปีใหม่ฝีมือคุณปู่ชาวญี่ปุ่นวัย73ปีสุดยอดใช่ไหมล่ะคะแต่จะสุดยอดกว่าเพราะคุณปู่วาดด้วยคอมพิวเตอร์นะคะและที่สำคัญไม่ได้ใช้โปรแกรมไฮโซแต่เป็นโปรแกรมที่ทุกคนรู้จักนั่นคือ Microsoft Excel ค่ะคุณปู่บอกว่ามีเครื่องมือที่ใช้วาดรูปครบเพียงพอแถมหน้ากระดาษก็ใหญ่จนเหมือนไม่จำกัดค่ะมาพบเรื่องราวไอทีน่าสนใจกับ mcord.net ในข่าวเที่ยงทุกวันอังคารและพฤหัสบดีนะคะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ